กุญชรนามว่าธนปาลกะตกมันจัดห้ามได้ยากถูกขังไว้ไม่บริโภคฟ้อนหญ้ากุญชรระลึกถึงแต่นาขวัญฝ่ายช้างเนี่ยนึกถึงแต่แม่เพราะว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ที่สมาทานบำเพ็ญมาตุปิตุปทานอุปถากเลี้ยงดูบำรุงมารดาบิดาครั้งพระศาสดานำบุพพจริยาของพระองค์ขึ้นมาตรัสอยู่อย่างนั้นแลลูกของพราหมณ์แม้ทั้งหมดยังอสุทานให้ไหลฝ่ายลูกเนี่ยพอฟังที่ตัวเองเคยประพฤติผิดกับพ่อกับแม่ใช่ไหมโอ้ขนาดช้างยังเลี้ยงดูพ่อเลี้ยงดูแม่ตัวเองก็น้ำตาไหลมีใจอ่อนโยนเงียบโสดลงสดับหลังจากนั้นพระองค์ก็เลยทรงแสดงสัจธรรมทรงประกาศอริยสัจพอจบอริยสัจนั้นทั้งพราหมณ์ทั้งนั้นก็บรรลุธรรมกันซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้ในอังคุตรนิกายทุกกานิบาตกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการกระทำการตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองคือใครคือคนที่ตอบแทนได้ยากที่สุดที่จะตอบแทนได้สำเร็จมีอยู่สองท่านที่เรายากที่จะหาโอกาสตอบแทนได้สำเร็จสองท่านคือใครคือมารดาหนึ่งบิดาหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุตรพึงประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่งถ้าลูกจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะตอบแทนด้วยการประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่งเอาบ่าหนึ่งทำแท่นให้แม่อยู่เลยบ่าอีกข้างหนึ่งประคับประคองบิดาว่าสร้างห้องให้พ่อแม่อยู่บนบ่าซ้ายบ่าขวาเขามีอายุมีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปีเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกลิ่นด้วยการนวดการให้อาบน้ำและการดัดและท่านทั้งสองนั้นพึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงบนบ่าทั้งสองของเขานั่นแหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือตอบแทนแก่มารดาบิดาเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งบุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติอันเป็นอิสรายธิปัตย์ในแผ่นดินใหญ่อันมีรัตนะ7ประการนั้นมากหลายนี้การกระทำกิจอย่างนั้นไม่เชื่อว่าบุตรทำแล้วหรือตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยขนาดว่าเลี้ยงดูพ่อแม่ให้อยู่บนบ่าซ้ายบ่าขวาให้ตำแหน่งพ่อเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่งแม่ให้เป็นมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิการตอบแทนบุญคุณในขนาดนั้นก็ยังชื่อว่าไม่ตอบแทนบุญคุณเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่ลูกทั้งหลายส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาถ้าหากว่าจะตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ให้สำเร็จเนี่ยจะตอบแทนคุณยังไงบอกว่าส่วนพ่อแม่เป็นผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทาถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่มีคุณธรรมคือไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกถ้าหากว่าพ่อแม่ยังไม่มีศรัทธาในคุณของพระพุทธเจ้ายังไม่มีศรัทธาในคุณของพระธรรมที่ว่าเป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวทิดับโบวินยูหิติถ้าหากว่าแม่หรือพ่อไม่มีศรัทธาในคุณของพระธรรมก็ให้พ่อแม่เนี่ยมีศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระธรรมถ้าหากว่าแม่หรือพ่อยังไม่ตั้งมั่นเลื่อมใสในคุณของพระสงฆ์ในความปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อรู้อริยสัจธรรมถ้าหากว่าพ่อแม่ยังไม่มีศรัทธายังไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในหลักกรรมและผลของกรรมก็ให้พ่อให้แม่เนี่ยมีศรัทธาเลื่อมใสตั้งมั่นอยู่ในกรรมและผลของกรรมยังพ่อยังแม่ผู้ไม่มีศีลให้สมาทานตั้งมั่นอยู่ในศีลสัมปทาถ้าหากว่ายังไม่มีศีลไม่มีธรรมเลยก็ให้พ่อให้แม่สามารถที่จะสมาทานศีลได้ถ้าหากว่าพ่อแม่ที่ยังเป็นผู้ที่มีความตนียังมารดาบิดาผู้มีตนีให้สมาทานตั้งใจมั่นในจาคะสัมปทาถ้าหากว่ามารดาบิดาเป็นคนที่สามปัญญาโง่เขลา
ไม่รู้พระสัจธรรมให้สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลการกระทำอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาซึ่งสรุปแล้วก็คือผู้ที่จะตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้นั้นอ่ะพ่อแม่ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีสุตตะไม่มีจาคะไม่มีปัญญาก็ตอบแทนให้คุณของพ่อของแม่เป็นผู้ที่มีศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจาคะมีปัญญาผู้ที่ตอบแทนให้พ่อแม่มีคุณธรรมเหล่านี้จึงจะชื่อว่าตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้สำเร็จนี้ก็เป็นสูตรที่ในอังคุตระนิกายทุกขนิบาตที่เอามากล่าวให้เราฟังพูดยากเหมือนกันนะว่าสมัยที่พราหมณ์นั้นยังรุ่นอยู่นะลูกยังเล็กๆอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าพราหมณ์นั้นสอนให้ลูกหนักแน่นกตัญญูไหมส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การอบรมเลี้ยงดูของผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ด้วยส่วนหนึ่งถ้าหากว่าพ่อแม่คนใดไม่ตั้งมั่นอยู่ในกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่นะลูกเขาก็จะดูเยี่ยงอย่างเหมือนกันถ้าหากว่าฝ่ายผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนที่หนักในกตัญญูฝ่ายลูกก็จะกตัญญูตามรอยของพ่อของแม่ไปด้วยแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่ดีเดี๋ยวลูกก็เอาตามเขาจึงมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งว่ามีพ่อคนหนึ่งอ่ะนะมีพ่อเนี่ยเอากะลาเนี่ยอันหนึ่งมาให้พ่อคือตัวเองเนี่ยมีครอบครัวนะมีปู่มีพ่อมีลูกมีหรือหลานเนี่ยนะ3คนเนี่ยฝ่ายคนที่เป็นพ่อนี่ก็เอากะลาเนี่ยมาเอากะลามาขัดอย่างดีแล้วก็ให้ปู่เนี่ยไปบอกคุณพ่อไปตามทางของพ่อเถอะมาขัดกะลาให้พ่อไปไอ้ลูกชายตัวเล็กๆเนี่ยยังไม่ค่อยภาษาเท่าไหร่มันก็ดูอยู่ตลอดทีนี้วันหนึ่งมันก็เอากะลามาขัดเล่นบ้างก็บอกหนูขัดกะลาไปทำไมลูกก็ขัดไว้พ่อแก่ๆหนูจะเอากะลานี้ให้พ่อไปอย่างนั้นก็บอกว่าพ่อก็เลยสำนึกถึงคุณของพ่ออีกครั้งหนึ่งว่าเออผู้ที่มีจิตเป็นพ่อเนี่ยถ้าหากว่าลูกหลานเนี่ยมีความนึกคิดต่อตนเองอย่างนี้แล้วเนี่ยตัวเองจะมีความรู้สึกอย่างไรทำให้เรามองเห็นว่าโอ้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่นั้นถ้าไม่มีตัวอย่างที่ดีให้กับลูกได้ดูถึงจะสอนให้เขาเป็นคนกตัญญูกตเวทีคำสอนนั้นก็คงไม่มีค่าสักเท่าไหร่นะอันในเรื่องของการที่ผู้ที่มีมารดาบิดาในวัฏสงสารอันยาวไกลเนี่ยนะแม้แต่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสไว้ในอนมัคคสังยุตในสังยุตตนิกายนิทานวรรคพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าคือพระองค์อยู่ที่เมืองสาวัตถีนะตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้สังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยหาเบื้องต้นอยู่ตรงไหนรู้ไหมชาติที่หนึ่งเลยนะเราอยู่ที่ไหนรู้ไหมถอยหลังไปหนึ่งชาติสองชาติสามชาติสี่ชาติห้าชาติหกชาติเป็นแสนโกรธชาติก็ไม่พ้นหรือแสนโกรธชาติไม่พ้นไล่เป็นกับเป็นหลายอสงไขยเป็นแสนโกรธอสงไขยก็ไม่พ้นเพราะว่าเบื้องต้นของสงสารเนี่ยไม่ปรากฏเลยแล้วก็เบื้องปลายก็กำหนดไม่ได้เราเกิดอีกกี่ชาติเราต้องเกิดอีกกี่ชาติจะได้เกิดเป็นมนุษย์ไหมเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานถามว่าชีวิตในวัฏฏะของเราเนี่ยไปจบที่ไหนหลายท่านอาจจะสงสัยถามหรือบางคนก็ไม่ถามเลยโอ้ตายแล้วมันก็จบกันนะท่านถ้าผู้ที่เข้าใจว่าตายแล้วหมดเลยอันนั้นเป็นอุเฉททิฏฐิแต่ถ้าผู้ที่มีความสำคัญมีความเชื่อว่าหูตั้งมั่นถาวรเป็นอยู่อย่างนี้แหละไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรอกไอ้อย่างนี้ก็เป็นสัสสตทิฏฐิแต่ผู้ศาสนากล่าวว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามวัฏฏะสงสารเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขของอะไรกระแสของชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขของอำนาจ1กรรมกรรมอันนั้นแหละกรรมก็คือเจตนาใช่ไหมเจตนาเมื่อทำแล้วก็ทำให้รับวิบากวิบากเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยให้มีกิเลสพอกิเลสเกิดขึ้นปั๊บทำกรรมใหม่อีกไอ้คำว่ากรรมนี้รวมทั้งดีและชั่วทั้งกุศลและอกุศลแต่กรรมที่ทำด้วยอำนาจกุศลและอกุศลส่วนใหญ่แล้วทำเพราะอำนาจของกิเลส
ก็ทำบุญน่ะส่วนหนึ่งก็ปรารถนาให้ร่ำให้รวยให้มั่งให้มีให้สวยให้งามอะไรไปเรื่อยถามว่าไอ้ที่ตั้งความปรารถนาอันนี้เนี่ยเป็นกิเลสไหมเป็นแต่ไอ้ที่บุญก็เป็นบุญนะคนละส่วนกันเพื่อที่เอาบุญเนี่ยมาเป็นการสนองเพื่อที่จะให้ได้รับบำรุงบำเรอกิเลสอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นที่สุดแห่งสังสาระนี้ไม่มีสังสาระคืออะไรลำดับแห่งขันธ์ธาตุอายตนะที่สืบเนื่องกันไปไม่สิ้นสุดอย่างนี้เรียกว่าสังสาระก็คือขันธ์นั่นแหละถ้าอย่างพวกเราเนี่ยก็เห็นบ้างได้ยินบ้างดมกลิ่นบ้างคิดนึกบ้างสลับหมุนเวียนกันไปชีวิตแต่ละวันแต่ละวันบางท่านก็บอกโอ้ยคิดอะไรมากเดี๋ยวก็เช้าแล้วเช้าเอ้ยคิดอะไรมากเดี๋ยวก็สายสายเดี๋ยวก็เที่ยงเที่ยงเดี๋ยวก็บ่ายบ่ายเดี๋ยวก็ค่ำเอ้ยเดี๋ยวก็นอนอีกละนอนเดี๋ยวก็ตื่นอีกคิดอะไรมากก็หมุนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยนะจากวันก็เป็นอาทิตย์อาทิตย์ก็เป็นเดือนจากเดือนก็เคลื่อนคล้อยไปเป็นปีหลายสิบปีเป็นทศวรรษไปเลยเป็นทศวรรษจากทศวรรษก็เป็นศตวรรษจากศตวรรษก็เป็นสหัสวรรษกลายเป็นพันๆปีเป็นแสนปีเบื้องต้นที่สุดไม่พบก็หมุนเวียนไปอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นที่สุดจึงไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนถามว่าที่สุดของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนใครพอมองเห็นไหมว่าที่สุดแห่งสังสาระของเราอยู่ตรงไหนพอมองเห็นไหมผู้ที่เข้าใจในเรื่องของการเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ว่าสังสาระของเราจะจบจะสิ้นต่อเมื่ออริยมรรคมีองค์8เจริญบริบูรณ์จึงจะตัดกระแสแห่งวัฏฏะสงสารได้ถ้าอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8หรือโพธิปักขิยธรรม37ไม่ประชุมขึ้นไม่ต้องคิดว่ามันจะจบที่ไหนมันจบไม่เป็นนะมันก็ไปเรื่อยทีนี้ก็เป็นไปตามกรรมเป็นไปตามเจตนาพระองค์ตรัสว่าสังสาระนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่หาที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏมีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นอวิชชาเป็นชื่อของความไม่รู้ความหลงความมืดความบอดไม่รู้อะไรไม่รู้ในอริยสัจก็คิดดูว่าอริยสัจมันยากขนาดไหนตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราคิดถึงคำว่าอริยสัจกี่ครั้งอ่ะถึงคำก็ได้ก็ยังดีอ่ะไม่ว่าแทงตลอดนึกถึงคำว่าอริยสัจกี่ครั้งเลยนะยากเต็มทีเหมือนกันนะมีอวิชชาเนี่ยเป็นเครื่องกลางกั้นเป็นที่กลางกั้นปกปิดปิดตาสมมติว่าเราเนี่ยถูกปิดตาสนิทแล้วก็ปล่อยให้เราเดินเนี่ยถามว่าเมื่อไหร่จะถึงฝั่งจะถึงจุดหมายจะถึงเป้าหมายจะถึงที่หมายสักทีหนึ่งและก็มีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้โง่และยังติดอีก ก็คือยึดติดในความไม่รู้นั่นแหละก็ท่องเที่ยวไปมาอยู่เบื้องต้นหาที่สุดไม่ได้สัตว์ที่ไม่เคยเป็นมารดาไม่เคยเป็นบิดาโดยกาลนานนี้มิใช่หาได้ง่ายเลยคนที่ไม่เคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นญาติเป็นมิตรอะไรกันเนี่ยมันหายากเพราะสังสารวัฏมันยืนยาวนานขนาดนี้มันก็หมุนเวียนเปลี่ยนปันไปอย่างนี้ใช่ไหมผู้หญิงก็กลายเป็นผู้ชายบ้างผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงบ้างตามอำนาจแห่งแรงของกิเลสส่วนหนึ่งกรรมส่วนหนึ่งอันวิบากก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องกันไปถามว่าเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสาระนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏพวกเธอได้เสวยทุกข์ได้เสวยทุกข์เนี่ยถ้าพราหมณ์เนี่ยคงทุกข์แง่ๆเลยเนาะลูกไม่เลี้ยงเนี่ยมีลูกก็พอๆกับไม่มีใช่ไหมลูกก็ไม่เลี้ยงทรัพย์สมบัติก็ไม่มีทุกข์ยากจนสุขภาพไม่ดีหาที่พึ่งที่พิงไม่ได้เนี่ยโอ้ยมันทุกข์จริงๆอะนะทุกทั้งกายทุกทั้งใจร่างกายก็ป่วยไข้มีความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปัตตภีที่เป็นป่าช้าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วเกิดก็เหลือไว้แต่ป่าช้านะทับถมกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นท่านจึงกล่าวว่าซากศพของหนึ่งคนเนี่ยนะถ้าตายแล้วเนี่ยไม่เผาไม่ฝังเอาไว้ทีละศพทีละศพมาของตัวเองนะมันใหญ่ยิ่งกว่าดอยสุเทพอีกนะกับหนึ่งเนี่ย
ศพคนเดียวพอของอาตมาคนเดียวพอแล้วไม่เผาไม่ฝังเนี่ยนะสูงกว่าดอยนี่อีกเพราะอะไรเพราะว่าสังสาระเนี่ยไม่ปรากฏเบื้องต้นเพราะได้เพิ่มพูนปัตตภีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉันนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ด้วยเหตุเพียงเท่านั้นพอทีเดียวที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายพอไม่ที่จะเบื่อหน่ายในสังขารสังขารคือสังขารธรรมนะไม่ใช่สังขารขันธ์สังขารธรรมสังขารธรรมนั้นประกอบไปด้วยรูปนามขันธ์ 5ถ้าไล่เอาภายในตัวเราเลยนะในตัวของเรามีตาไหม1มีตาด้วย2มีหู3มีจมูก4มีลิ้น5มีกายกายก็ประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับไตปอดผังผืดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเลือดน้ำน้องน้ำเสลดน้ำมันข้นน้ำไขข้อน้ำมูกน้ำปัสสาวะจนถึงมันสมองในกะโหลกศีรษะนี่เรียกว่ากายแล้วก็ส่วนที่เป็นใจส่วนที่เป็นใจเนี่ยภวังคจิตที่นำเกิดนำปฏิสนธิเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันบางคนปฏิสนธิด้วยอเหตุกะวิบากบางคนปฏิสนธิด้วยมหากุศลญาณวิปยุตบางคนก็ปฏิสนธิด้วยโสมนัสบางคนก็ปฏิสนธิด้วยญาณสัมปยุตบางคนก็อุเบกขาบางคนก็โสมนัสที่เรียกว่าใจปฏิสนธิจิตเนี่ยนะทอทำให้เกิดปึ๊ดก็เป็นปัจจัยให้เกิดอเหตุกะจิตเป็นต้นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจในตาหูจมูกลิ้นกายใจในร่างของเรามีสีไหมมีสีด้วยในตัวของเรามีเสียงด้วยไหมมีเช่นคำพูดออกมาหัวใจเต้นชีพจรเต้นก็มีเสียงอยู่ด้วยมีกลิ่นไหมโอ้ส่วนไหนบ้างไม่มีกลิ่นในกายเราเนี่ยมีกลิ่นด้วยเขามีเรื่องเล่าว่าปกติปลานี่กลิ่นหอมไหมไม่หอมที่มันหอมเพราะเครื่องปรุงชั้นใดมนุษย์ทั้งหลายก็คล้ายๆกันนั่นแหละมันหอมเพราะเครื่องปรุงเหมือนกันมันมีกลิ่นมีรสอยู่ในด้วยแล้วก็มีโผฏฐัพพะแล้วก็มีธรรมารมณ์ในตัวเราเองเนี่ยในตัวเองเนี่ยมีอายตนะครบทั้ง12อายตนะเลยทั้งตาด้วยทั้งสีด้วยจมูกด้วยกลิ่นด้วยเป็นต้นแล้วในกายของเราเนี่ยอาศัยตากับสีเนี่ยมองเห็นตัวเองก็ทำให้เกิดจักขุวิญญาณตาก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งสีก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งจิตเห็นที่เกิดขึ้นก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งตานี่เรียกว่าจักขุธาตุสีที่เห็นเนี่ยมองเห็นในผิวหนังในสีสันตัวทั้งหมดเป็นรูปธาตุจิตเห็นเป็นจักขุวิญญาณธาตุตัวหูเป็นโสตธาตุเสียงคำพูดเนี่ยของอาตมาพูดได้ยินเองเนี่ยเสียงเป็นสัทธธาตุจิตได้ยินเสียงก็เป็นโสตวิญญาณธาตุความรู้สึกเกิดในขณะนั้นก็เป็นธรรมธาตุจมูกเป็นคานธาตุกลิ่นเนี่ยกลิ่นตัวหรือกลิ่นนอกตัวก็ตามกลิ่นอันนั้นเป็นคันธธาตุกลิ่นเป็นธาตุชนิดหนึ่งจิตที่รู้กลิ่นก็เป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าคานะวิญญาณธาตุลิ้นของเราก็อย่างหนึ่งรสอาหารที่มาแตะก็อย่างหนึ่งลิ้นเป็นชิวหาธาตุรสเป็นรสธาตุชิวหาวิญญาณที่เกิดขึ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณธาตุกายเรียกว่ากายธาตุโผฏฐัพพะคือเย็นร้อนอ่อนแข็งในตัวนี่ก็เป็นโผฏฐัพพธาตุกายวิญญาณไม่ว่าจะเจ็บเป็นต้นที่ในตัวเนี่ยนะจิตที่เกิดขึ้นตามทั่วสารพางกายอันนี้เรียกว่ากายวิญญาณธาตุมโนธาตุได้แก่ปัญจทวาราวัชนะจิตจิตที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสจิตอย่างนี้เรียกว่ามโนธาตุเรียกว่าปัญจทวาราวัชนะจิตหรือจิตที่เกิดต่อจากภวิปัญจเรียกว่าสัมปติชนะจิตสัมปติชนะจิตเหล่านี้ก็เป็นมโนธาตุมโนธาตุกับธรรมธาตุธรรมธาตุก็คือเจตสิกทั้งหลายที่ประกอบเจตสิกทั้งหมดเลยที่เกิดขึ้นรูปธรรมส่วนหนึ่งก็เป็นธรรมธาตุมโนธาตุธรรมธาตุทำให้เกิดมโนวิญญาณธาตุก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งนะถามว่าโลภะจิตก็เป็นมโนวิญญาณธาตุโทสะจิตก็เป็นมโนวิญญาณธาตุโมหะจิตก็เป็น
มโนวิญญาณธาตุสันติรณจิตมโนทวาราวชนะจิตก็เป็นมโนวิญญาณธาตุมหากุศลมหาวิบากมหากิริยาก็เป็นมโนวิญญาณธาตุจิตที่เหลือที่กล่าวไปนี้ก็เป็นมโนวิญญาณธาตุเป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นมโนเป็นความรู้สึกเป็นความนึกคิดมโนวิญญาณธาตุบางอย่างเป็นอกุศลถ้าเป็นโลภะโทสะโมหะก็เป็นอกุศลที่เป็นมหากุศลบางอย่างก็เป็นวิบากบางอย่างก็เป็นกิริยาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสังขารเป็นสังขารที่เกิดขึ้นรวบรวมสังขารที่เป็นไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจพอทีเดียวเพื่อที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายเหล่านี้อย่าว่าเบื่อเลยรู้จักสังขารให้มันเต็มที่แล้วก่อนรู้ด้วยอะไรรู้ด้วยปริญญา3อย่างชั้นต้นรู้ด้วยญาตะปริญญามีการพิจารณาเห็นปัจจัยของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเช่นตาเนี่ยปัจจัยให้เกิดตามีตรงๆเลยก็คือกรรมบริวารก็คือจิตอุตุและอาหารสีเนี่ยเกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารจักขุวิญญาณเกิดด้วยปัจจัยคือ 1. วัตถุก็คือตา 2. อารมณ์ก็คือสี 3. แสงสว่างก็เป็นอุปนิสัยให้เจตนากรรมในอดีตก็เป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสังขารสังขารเหล่านี้เนี่ยเกิดด้วยปัจจัยมีแล้วก็ไม่มีมีแล้วก็หามีไม่มีแล้วก็หมดไปท่านจึงบอกว่าท่านจงพิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นของที่เจ็บไข้เป็นของที่อาพาธเป็นของที่มีความเกิดเป็นธรรมดาเป็นของที่มีความแก่เป็นธรรมดาเป็นของที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเป็นของที่มีความตายเป็นธรรมดาเป็นของที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาเป็นของที่อาศัยสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสเป็นธรรมดาถ้าพิจารณาลักษณะบ่อยๆก็พอเพื่อที่จะคลายกำหนัดพอเพื่อที่จะหลุดพ้นถ้าหากว่ารู้จริงในสิ่งเหล่านี้พอเพื่อที่จะถอนตัวออกจากสังสาระอันนี้ถอนจิตออกจากสังสาระอันนี้ในขณะเดียวกันนั้นเราจะต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างดีแล้วถอนออกจากพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านจงถอนราคะเหมือนกับคนถอนดอกบัวถอนความยึดถือในสิ่งเหล่านี้ก็ลักษณะเดียวกันแต่ก่อนที่จะถอนได้ต้องรู้จักในสิ่งเหล่านี้อย่างจริงจังข้อปฏิบัติในเบื้องต้นก็เพื่อละความไม่รู้เพื่อละอวิชชาจนรู้ในสิ่งเหล่านี้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาติยะธาปัญญายปัสสติอะทานิพินตติดุขเขเอสมะโควิสุทธิยาเมื่อใดบัณฑิตบุคคลผู้มีปัญญาตามเห็นสังขารเหล่านี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเขาจะเหนื่อยหน่ายในทุกสิ่งเหล่านี้คือทุกในสิ่งที่ตนหลงตัวปัญญาที่เหนื่อยหน่ายปัญญาที่เบื่อหน่ายในทุกในสิ่งที่ตนหลงเหล่านี้ความเบื่อหน่ายอันนี้เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์บริสุทธิ์อันนั้นก็คือนิพพานนั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เมื่อใดบุคคลเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นทุกข์เขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนหลงความเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนหลงนั่นเป็นทางแห่งพระนิพพานเมื่อใดบุคคลพิจารณาเห็นธรรมะทั้งปวงว่าเป็นอนัตตาเขาย่อมเหนื่อยหน่ายในทุกในสิ่งที่ตนหลงความเหนื่อยหน่ายในทุกในสิ่งที่ตนหลงนั่นเป็นทางแห่งความหมดจดนั่นเป็นทางแห่งพระนิพพานถ้าหากว่าเรามีการพิเคราะห์พิจารณาบ่อยๆอบรมเจริญปริญญาเป็นต้นเหล่านี้โดยอาศัยศรัทธาเป็นพื้นฐานโดยอาศัยศีลเป็นเหมือนกับแผ่นดินอาศัยสมาธิคือเปรียบเหมือนหินรับขวานคือปัญญาสามารถที่จะโค่นต้นอวิชชาลงได้เพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะอันยาวนานอย่างนี้ใช่ไหมบางครั้งเกิดเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ไม่มีลูกไม่มีหลานคอยดูแลเอาอกเอาใจทุกข์ไหมก็ทุกข์เองนั่นแหละพอเป็นลูกเกิดมาเป็นลูกกำพร้ายาจกเข็นใจอีกโอ้ยไม่มีพ่อมีแม่ดูแลก็อยู่สถานสงเคราะห์เป็นคนกำพร้า
เกิดมากำพร้าพ่อกำพร้าแม่ก็ทุกข์เต็มทีแล้วใช่ไหมไปมีลูกมีหลานลูกหลานก็ออกไปหมดอีกก็กำพร้าลูกกำพร้าหลานไปอีกโอ้ยชีวิตเกิดมาช่างอาภัพจริงทุกข์จริงๆอ่ะเนาะมีแต่ความกำพร้ามีแต่ความแห้งแล้งห่อเหี่ยวโดดเดี่ยวโอ้วัฏฏะสงสารเนี่ยเดินทางมาคนเดียวนะดูเหมือนมานั่งรวมตัวกันอยู่หลายคนแต่คิดกันคนละเรื่องทุกคนไม่คิดเหมือนกันสักคนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นจะว่ามีเพื่อนก็มีเขาเป็นเพื่อนโดยอารัมมณปัจจัยเป็นเพื่อนโดยอุปนิสัยปัจจัยแต่ส่วนที่เหลือส่วนที่เป็นสหชาตธรรมสหชาตปัจจัยชีวิตอยู่ตัวคนเดียวมีดูเหมือนเยอะถ้าเราเหงาก็เหงาอยู่คนเดียวนั่นแหละถึงจะมีคนเยอะๆเราก็ยังเหงาอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละเพราะสภาพของจิตมีอยู่แค่ดวงเดียวไม่มีใครมีความคิดมาแทรกความคิดเราได้ก็มีแต่ความนึกคิดเป็นไปชีวิตก็เป็นไปอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราก็ศึกษาเรื่องของชีวิตให้เห็นความจริงอันนี้ขึ้นในชั้นต้นเพื่อเราศึกษาเข้าใจชัดขึ้นเราจะมองเห็นชัดว่าชีวิตของเราทั้งหลายเป็นไปตามปัจจัยเป็นไปตามปัจจัยเหล่านั้นก็คือกรรมเป็นต้นกรรมนั่นแหละเป็นตัวเป็นปัจจัยที่ทำให้เราประมาทไม่ได้จริงอยู่ชีวิตคือสังขารเหล่านี้เนี่ยเป็นของไม่เที่ยงไม่คงทนไม่ถาวรไม่แน่นอนเกิดแล้วก็เสื่อมสิ้นสลายไปแต่ถ้าหากว่าไอ้ไม่เที่ยงนี่แหละถ้าทำบาปแล้วมันให้ผลเจ็บนักถ้าทำบุญก็ให้ผลมากมายมหาศาลเหมือนกันมันแล้วแต่เจตนาเหมือนกันนะจริงอยู่เจตนาก็ไม่เที่ยงแต่ไอ้ความไม่เที่ยงนั่นแหละมันแสบเจตนาตัวนั้นถ้าไอ้ความไม่เที่ยงนั้นน่ะเป็นบุญบุญก็อำนวยอวยผลให้เป็นความสุขถ้าเป็นบาปไอ้บาปที่มันหมดไปแล้วน่ะมันให้ผลมาเจ็บแสบปวดร้อนเพราะฉะนั้นเจตนาคือสิ่งที่เรากำลังทำคำที่เรากำลังพูดสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่ในขณะนี้ถ้าเราสามารถเลือกแยกเลือกแยะสามารถที่จะเลือกประพฤติปฏิบัติได้สิ่งเหล่านี้เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญเราเกิดมาในที่ที่สังขารมันไม่เที่ยงแต่ความไม่เที่ยงของสังขารเหล่านี้เราจะน้อมสังขารเหล่านี้ให้เป็นบุญได้ไหมมันไม่เที่ยงแต่น้อมไปเพื่อบุญก็ได้แต่บาปไม่ต้องน้อมมันเป็นปกติอยู่แล้วไม่น้อมมันก็เป็นอยู่แล้วแต่บุญเนี่ยต้องน้อมต้องอบรมต้องเจริญต้องพอกพูนรีบเจริญคุณงามความดีเหล่านี้เหมือนกับคนที่กำลังถูกไฟไหม้บนศีรษะเขารีบดับไฟที่ไหม้บนหัวฉันใดสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดมาแล้วควรที่จะแสวงหาบุญแสวงหากุศลแสวงหาคุณงามความดีเอาไว้มากๆเพราะว่าชีวิตต่อไปเนี่ยก็ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าบุญกุศลเหล่านี้เกิดที่ไหนเกิดที่ใจใช่มั้ยเวลาเราไปสวดพระอภิธรรมเมื่อกี้เห็นใช่ลากศพมามั้ยไงใช่มั้ยนั่นแหละเดี๋ยวพระก็ไปสวดใช่มั้ยกุศลธรรมมากุศลธรรมมาอัปยากตาธรรมมาแปลว่ากุศลธรรมมาแปลว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลมีอยู่อกุศลธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลมีอยู่อัพยากตาธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอัพยากตะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกุศลและอกุศลมีอยู่กตเมธรรมมากุศลาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลเนี่ยเป็นไงเป็นยังไงไอ้กุศลน่ะกามาวจรังกุศลังจิตตังอุปนังโหติกามาวจรกุศลกามาวจรกุศลเนี่ยที่เป็นจิตจะเกิดขึ้นเนี่ยนะอุปนังโหติโสมนัสสะสหคตังในขณะนั้นถ้าจิตเป็นมหากุศลต้องเป็นจิตที่หนึ่งเป็นไปกับโสมนัสญาณสัมปยุตตังมีปัญญาประกอบรูปารมณังวามีสีเป็นอารมณ์กุศลมีสีเป็นอารมณ์สัทธารมณังวามีเสียงเป็นอารมณ์คันธารมณังวามีกลิ่นเป็นอารมณ์ในสวดเผื่อวันไปถึงวันนั้นเราไม่มีโอกาสได้ฟังแล้วโยมไม่วันที่เรานอนฟังไม่มีโอกาสนี้ฟังไว้เป็นๆเนี่ยฟังไว้ก่อนคันธารมณังวามีกลิ่นเป็นอารมณ์ระสารมณังวามีรสเป็นอารมณ์โพธพารมณังวามีโพธพะเป็นอารมณ์ธรรมารมณังวามีธรรมะเป็นอารมณ์กุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยที่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมะเป็นอารมณ์เนี่ย
กุศลธรรมเหล่านี้มีสีเป็นอารมณ์จะเกิดได้เพราะ1ปรารภทานมีสีเป็นอารมณ์พระธรรมตามพระไตรปิฎกครั้งที่88มีสีเป็นอารมณ์แต่ปรารภจะให้อันนี้ก็เป็นกุศล2มีสีเป็นอารมณ์จะเป็นกุศลศีลก็เพราะสังวรวิรัติงดเว้นจะเป็นภาวนากุศลก็พิจารณารูปารมณ์เป็นต้นเหล่านั้นแหละโดยความเป็นของมีแล้วไม่มีมีแล้วหมดไปแต่เพราะปัจจัยก็ทำให้มีขึ้นเพราะหมดปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถึงความเสื่อมสิ้นไปแต่ถ้ามีปัจจัยก็เกิดขึ้นอีกนั่นแหละมีแล้วหามีไม่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นภาวนากุศลโดยการพิจารณาสีเป็นอารมณ์บางคนก็เป็นกุศลทางกายกรรมบางคนก็เป็นกุศลทางวจีกรรมบางคนก็เป็นกุศลเพราะมโนกรรมนั้นในขณะที่กุศลจิตนี้เกิดขึ้นผัสโสโหติมีเวทนาเกิดขึ้นสัญญาโหติมีสัญญาเกิดขึ้นเจตนาโหติมีเจตนาเกิดขึ้นจิตตังโหติมีจิตเกิดขึ้นแล้วก็ยังมีวิตกมีวิจารใช่ไหมวิตกเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นฉันทะเกิดขึ้นวิริยะเกิดขึ้นสัทธินทรีย์สมาธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์พวกอินทรีย์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นในขณะจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นกุศลจิตก็จะเกิดขึ้นในลักษณะนี้กุศลจิตถ้าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจสามารถที่จะอบรมกุศลจิตนี้ให้เกิดขึ้นได้บ่อยเกิดขึ้นได้มากกุศลธรรมเหล่านี้นี่แหละจะเป็นอุปนิสัยเพื่อการตรัสรู้ธรรมในต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายเจริญงอกงามในกุศลธรรมที่เป็นไปตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญบางคนนี่เกิดมาก็กำพร้าพ่อกำพร้าแม่มาแล้วนะมีลูกมีหลานลูกหลานก็จากไปกำพร้าลูกกำพร้าหลานอีกแต่ขออย่างหนึ่งอย่าพึ่งกำพร้าทางใจก็แล้วกันอย่ากำพร้าศาสนาอีกเลยยอมไหมถ้ากำพร้าศาสนากำพร้าพระพุทธเจ้ากำพร้าพระธรรมกำพร้าพระสงฆ์อีกหนักขึ้นไปอีกโอ้ชีวิตมันช่างอาภัพจริงเนาะฉะนั้นเราทั้งหลายก็อย่าได้มีความกำพร้าทางจิตใจคือในส่วนที่เป็นลูกเป็นหลานเนี่ยชีวิตของบางท่านเนี่ยเกิดมาจนถึงป่านนี้แล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วส่วนที่เหลือก็มาไม่ให้กำพร้าใจนะอย่างน้อยๆที่สุดก็ให้มีใจเป็นใจที่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะมีใจที่มีพระธรรมเป็นสารณะมีใจที่มีพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วก็ใจที่มีสารณะใจที่มีที่พึ่งเหล่านี้จะเป็นใจที่มีคุณมากมายมหาศาลเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ทิ้งเราหรอกพระพุทธเจ้าก็จะชี้ให้เราเห็นว่าโอ้นี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เราก็สามารถที่จะพ้นทุกข์จากวัฏฏทุกข์เหล่านี้ได้เพราะอาศัยสารณะอันเกษมถ้าหากว่าส่วนที่แก้ไขอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะไปนั่งบอกลูกยังไม่ทันบอกเลยแม่ไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องแล้วไม่ต้องไปบอกเขาแล้วเขารู้แล้วเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วที่เหลือก็บอกเรานะใจเอ้ยใจอย่าไปโกรธเขานะเราก็มาด้วยบุญของเราเพราะฉะนั้นเราคิดอะไรให้มันเป็นบุญไว้เยอะๆเราจะได้ไปดีเกิดมาชาตินี้ช่างมันเถอะพอเราเนี่ยทำกรรมไว้ไม่ดีเวลาทำบุญก็ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงบุญกุศลที่เราไม่ได้ทำด้วยความเคารพยำเกรงมีลูกมีหลานลูกหลานก็ไม่เชื่อไม่ฟังเอาใหม่นะฉันจะทำบุญใหม่ทำด้วยความเคารพยำเกรงเชื่อบุญในเรื่องกรรมและผลของกรรมทำด้วยกุศลเจตนาที่ดีอนาคตชีวิตต่อไปจะได้ดีขึ้นถามว่าลูกหลานไม่เชื่อฟังกรรมอะไรให้ผลรู้ไหมกรรมที่ทำกุศลไม่ทำด้วยความเคารพไม่ทำด้วยมือตัวเองไม่ทำด้วยเชื่อมั่นในหลักกรรมและผลของกรรมกรรมชนิดนี้แหละบุญกุศลที่ทำแบบทิ้งๆคว่างๆอ่ะเวลากรรมตัวนั้นให้ผลมาลูกหลานก็ไม่เชื่อฟังมีบริวารก็ไม่เชื่อฟังมีคนใช้ก็ไม่ฟังอะไรทำอะไรก็ผิดหวังผิดพลาดไปทั้งหมดเลยลักษณะนี้แหละก็มาจากไม่มีความรู้ในเรื่องกรรมและผลของกรรมไม่ทำด้วยมือของตนเอง
ลักษณะนี้แหละเป็นเหตุให้กำพร้าลูกกำพร้าหลานแต่ยังไงกำพร้าแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วเนาะที่แก้ไขได้ในตอนนี้ก็คืออย่ากำพร้าศาสนาจิตใจของเราอย่าได้กำพร้าจากคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์ในความประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติไปตามธรรมตามวินัยตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาลึกซึ้งผู้มีพระปัญญากว้างขวางผู้มีพระปัญญาละเอียดอ่อนทรงรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจธรรมประพฤติปฏิบัติอยู่ในโพธิปักขิยธรรม37ประการขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันประเสริฐที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวทรงแสดงทรงบัญญัติทรงแต่งตั้งเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐาน4เป็นต้นขอนอบน้อมแด่หมู่พระอริยสงฆ์ข้าเจ้าทั้งหลายผู้ดำเนินผู้เจริญรอยตามประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคขอความสุขความเจริญความเยือกเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแก่บรรดาญาติโยมทั้งหลายอาทิตย์นี้ก็เป็นอีกอาทิตย์หนึ่งนะเรามาร่วมฟังธรรมกันแสดงว่าอาทิตย์ที่แล้วก็ผ่านมาแล้วอาทิตย์หน้าก็ยังไม่มาถึงอาทิตย์นี้จะได้รับประโยชน์อะไรบ้างตรงนี้แหละคือสาระที่สำคัญเนาะมาอาทิตย์ที่แล้วฟังก็ได้บุญไปแล้วอ่ะเนาะบุญนั้นก็หมดไปแล้วอ่ะทีนี้ก็ต้องทำใหม่คือคำว่าบุญหมดไปแล้วหมายความว่ากุศลจิตนั้นก็ดับไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วอันในส่วนตรงนี้นั้นเราสามารถที่จะเจริญให้จิตของเราเป็นกุศลได้อันนี้เป็นความฉลาดแห่งจิตของเราเพราะว่าทุกคนเนี่ยยังไงก็คิดอยู่แล้วเนาะมานั่งอยู่ตรงนี้ใครไม่คิดได้ไหมไม่คิดก็มีอยู่อย่างเดียวหลับแต่หลับก็ยังถือว่าคิดอยู่เหมือนกันนะถือว่ารู้อารมณ์ในอดีตเพราะว่าธรรมชาติของจิตจินเตติจิตตังธรรมชาติที่ชื่อว่าจิตเพราะคิดหรือรู้อารมณ์ทีนี้เมื่อจิตมันคิดมันรู้อารมณ์แล้วจิตเราเนี่ยน้อมไปเพื่อจะรู้อะไรคือแล้วแต่เราจะน้อมไปน้อมไปเพื่อรู้สีก็ได้น้อมจิตไปเพื่อได้ยินเสียงก็ได้น้อมจิตไปเพื่อที่จะถ้าอยู่ตรงนี้รู้กลิ่นได้ไหมถ้ามียาดมมาบ้างก็ดมยาดมดูคือการน้อมจิตไปเพื่อรู้กลิ่นถ้าน้อมจิตไปเพื่อรู้รสหาลูกอมมาอมเอาแต่กายนี่ยังไงก็มีอยู่แล้วเนาะร้อนบ้างเย็นบ้างพัดลมเป่ามาก็เย็นๆซะหน่อยมันไม่เป่ามาก็ร้อนไปนิดนึงแต่ใจก็นึกคิดไปเรื่อยเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้บ้างสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปความคิดเนี่ยมันก็คิดไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละแต่เรื่องที่มันคิดก็เปลี่ยนไปตามอำนาจของความคิดเพราะว่าไอ้ความคิดเนี่ยมันตรึกเอาถึงเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาเหตุการณ์เรื่องราวนั้นทั้งที่เป็นอดีตบ้างทั้งที่เป็นอนาคตบ้างแล้วก็เรื่องที่กำลังมีอยู่ในขณะนี้บ้างความนึกคิดนี้ก็เป็นไปตามอารมณ์เพราะจิตนี้ตรึกถึงอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าอารมณ์เปลี่ยนไปสภาพของจิตก็เปลี่ยนไปด้วยที่จริงอารมณ์เขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นแหละแต่จิตของเราเนี่ยน้อมไปเพื่อที่จะรู้อารมณ์เหล่านั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเราผู้ศึกษาพระธรรมคำสอนเราก็สามารถที่จะเลือกที่จะรู้อารมณ์เพราะว่าการเลือกที่จะรู้อารมณ์นั้นเป็นการช่วยเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพจิตให้กุศลจิตเราเกิดขึ้นถ้าหากว่าไม่เลือกที่จะรู้เราปล่อยให้จิตรู้ไปเรื่อยเปื่อยเรื่อยเฉยเขาเรียกว่าคนที่ฟุ้งซ่านคิดไปเรื่อยมันก็เหมือนกับรถที่ไม่มีที่จอดอ่ะหรือว่าเครื่องบินที่ไม่มีลานลงอ่ะมันก็บินไปเรื่อยบินไปโน่นทีไปนี่ทีความคิดของเราก็เหมือนกันหมุนเวียนสับเปลี่ยนคิดไปเรื่อยถามว่าคิดทำไมคิดแล้วได้ประโยชน์อะไรไปถามนะที่เรามานั่งคิดอยู่ตั้งชั่วโมงหนึ่งคิดแล้วมันได้อะไรบ้างเป็นกุศลหรืออกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษควรคิดไหมพระธรรมว่าไว้ยังไงบ้างความคิดในลักษณะนี้งั้นเราก็เอาพระธรรมมาสอบสวนความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่ทำคำที่พูดพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นเหมือนกับกระจกก็บอกว่าดูก่อนราหุลกระจกหรือแว่นมีไว้ทำอะไรเอาไว้ส่องพระเจ้าค่านั่นแหละ
เหมือนกันพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมเพื่อให้เอาไว้สอดส่องทางกายกรรมของเราสอดส่องทางวจีกรรมของเราสอดส่องทางมโนกรรมของเราเราก็มีการแสดงออกมีพฤติกรรมมีคำพูดอยู่ตลอดเวลาอะไรที่มันเป็นสาระเป็นบุญเป็นกุศลเราก็ขวนขวายแสวงหาสิ่งนั้นทั้งสิ่งที่เป็นสาระที่สุดอารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องช่วยส่งเสริมสนับสนุนสภาพจิตของเราให้เป็นจิตที่เป็นไปเพื่อความรู้แจ้งนั้นน่ะก็ต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นไปกับพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่จริงพระธรรมคำสอนก็เป็นอารัมมณปัจจัยให้จิตของเราเพราะเรายังไงก็ต้องมีจิตอยู่แล้วรับรู้อารมณ์ฉะนั้นการรับรู้อารมณ์นั้นถ้าเป็นรับรู้พระธรรมคำสอนเป็นไปเพื่อกระตุ้นเป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพจิตแล้วก็สุขภาพจิตของเราไปด้วยวันนี้ก็จะขอยกข้อความในสุตันตปิฎกคุทธกนิกายสุตตนิบาตเหมวัตสูตรครั้งที่แล้วเรื่องอะไรเนาะใครจำได้บ้างครั้งก่อนนู้นลอยไปนรกขนาดชื่อเรื่องยังจำไม่ได้เลยดีนะถ้าเป็นเรื่องเป็นราวมาต่อกันอาทิตย์ละตอนอาทิตย์ละตอนนี่รับรองจำไม่ได้สักอย่างหัวข้อเรื่องยังจำไม่ได้เลยส่วนใหญ่ก็คือพูดไล่ตั้งแต่นรกเปรตแล้วก็มาเดรัจฉานบ้างครั้งที่แล้วพูดถึงเรื่องของพ่อของแม่แต่วันนี้มาฟังเรื่องของยักษ์บ้างจะเป็นยังไงว่าความเป็นไปความเป็นมาของยักษ์นั้นน่ะมีลักษณะอย่างไรข้อความในอรรถกถาเหมวัตสูตรกล่าวว่าในพัทธกัปนี้แหละคือในกัปของเรานี่เขาเรียกว่าพัทธกัปมนุษย์ทั้งหลายได้กระทำสรีระกิจด้วยการบูชาใหญ่แด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะคือพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะนี้ผู้ทรงอุบัติเกิดขึ้นในสมัยที่คนทั้งหลายมีอายุ 20,000 ปีคือในกัปของเรามีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้ว3องค์องค์ทุกวันก็นับเป็นองค์ที่4องค์ที่1ชื่อว่ากากุสันโธองค์ที่2ชื่อว่าโกนาคมโนหรือโกนาคมองค์ที่3ชื่อว่ากัสสปะองค์ที่3ที่ทรงพระนามว่ากัสสปะนี่มีอายุในยุคนั้นน่ะเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ 20,000 ปีตายแต่พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะนั้นมีพระชนมายุได้ 16,000 ปีแล้วก็ปรินิพพานพระธาตุทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะนั้นไม่กระจัดกระจายตั้งอยู่เป็นก้อนเดียวกันคือกระดูกไม่แตกกระดูกเนี่ยอยู่เป็นก้อนเป็นแท่งทึบเลยไม่แตกกระจายเหมือนก้อนทองคำฉะนั้นเพราะฉะนั้นเป็นธรรมดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระมายุยืนพระพุทธเจ้าองค์ไหนที่มีอายุเป็นหมื่นหมื่นปีนี้พระสรีระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุไม่แตกกระจายส่วนพระผู้มีพระภาคผู้มีพระชนมายุน้อยทั้งหลายอันชนจำนวนมากยังไม่ทันเห็นก็เสด็จปรินิพพานเสียก่อนอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราใช่ไหมก็มีพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยแตกกระจายไปอยู่พระธาตุทั้งหลายจงกระจัดกระจายคือพระองค์ก่อนดับขันปรินิพพานเนี่ยอธิษฐานให้กระดูกแตกด้วยทรงอนุเคราะห์ว่าชนทั้งหลายที่อยู่ในที่นั้นนั้นแม้ทำการบูชาพระธาตุแล้วจักประสบบุญใครเคยไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพบ้างคะนั่นแหละโอ้แสดงว่าไปมามีใครหลงบ้างไม่เคยไปอ่ะไม่มีนะของอาตมายังเพลยเลยอ่ะแสดงว่าได้บุญกันเยอะแล้วได้เคยไปไหว้พระธาตุกันเพราะว่าคนที่ทำการบูชาพระธาตุแล้วจักประสบบุญด้วยเหตุนั้นพระธาตุทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคผู้ทรงมีพระชนมายุน้อยเหล่านั้นเนี่ยจึงกระจัดกระจายไปเหมือนเศษส่วนของทองคำเหมือนพระธาตุทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคของพวกเราก็แตกกระจัดกระจายเหมือนกับเป็นเศษคล้ายๆกับเมล็ดข้าวสารอย่างเงี้ยก็แตกกระจัดกระจายไปหลายแห่งมนุษย์ทั้งหลายได้ทำเรือนบรรจุพระธาตุของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเนี่ยในที่แห่งเดียวเท่านั้นคือพระธาตุของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะให้ประดิษฐานในเจดีย์โดยส่วนสูงและโดยรอบหนึ่งโยชน์แห่งพระเจดีย์นั้นมีประตูอยู่สี่แห่งด้วยกัน
แล้วก็ในประตูแห่งพระเจดีย์นี่ก็ห่างกันประตูละ1คาวุธพระเจ้ากิงกิราชทรงสร้าง1ประตูประตูซุ้มประตูเข้าพระเจดีย์นะคล้ายๆกับประตูเจดีย์หลวงเรามี4ซุ้มประตูใช่มั้ยประตูห่างกัน1คาวุธคือ1โยชน์เนี่ยมี4คาวุธเพราะฉะนั้นใน1โยชน์เนี่ยแบ่งออกเป็นแบ่งเป็น4ส่วนทีนี้ในประตูอีกประตูหนึ่งก็ราชโอรสพระนามว่าปัทวินทรทรงสร้าง1ประตูอมาตย์ผู้เป็นหัวหน้าของเสนาบดีทั้งหลายก็สร้าง1ประตูชาวชนบทมีเศรษฐีเป็นหัวหน้าก็สร้าง1ประตูเพราะฉะนั้นสร้างด้วยอิฐทองคำเหมือนกันอิฐก้อนเดียวสำเร็จด้วยทองคำสีสุกปลั่งและสำเร็จด้วยรัตนะต่างๆเทียบเทียมกับรถแห่งทองคำสีสุกปลั่งแต่ละก้อนมีราคา 100,000 กหาปณะมนุษย์เหล่านั้นได้ทำกิจด้วยดินเหนียวหารดานและมโนศิลาทั้งหลายและก็กิจด้วยน้ำด้วยน้ำมันหอมได้ประดิษฐานพระเจดีย์นั้นไว้ก็คือสร้างพระเจดีย์ด้วยลักษณะที่สมบูรณ์น่าเคารพสักการะแล้วก็เป็นพระเจดีย์ที่น่าบูชาเมื่อเจดีย์ประดิษฐานแล้วอย่างนี้คือหลังจากที่สร้างเจดีย์เบ็ดเสร็จมีกุลบุตร2คนเป็นสหายกันออกบวชในสำนักของพระสาวกผู้ใหญ่ทั้งหลายคือสมัยก่อนนี้พระผู้ใหญ่พระผู้เป็นสาวกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นั่นแหละจึงจะเป็นอุปัชฌาย์จึงจะเป็นพระอาจารย์เพราะฉะนั้นพระหนุ่มที่บวชเข้ามาใหม่ๆก็ไปบวชกับสาวกผู้ใหญ่ทั้งหลายพระทั่วไปพระเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาไม่ต้องเป็นอุปัชฌาย์จะมีอุปัชฌาย์เฉพาะพระเถระผู้ใหญ่เท่านั้นเองจากนั้นกุลบุตรเหล่านั้นทั้งสององค์นี้ก็ถามกันว่าก็คือไปถามพระอุปัชฌาย์อาจารย์ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญในศาสนานี้มีธุระอยู่เท่าไหร่พระเถระก็กล่าวว่าธุระมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งว่าสธุระสองปริยัติธุระคือธุระในศาสนานี้มีสองอย่างด้วยกันในสองอย่างนั้นกุลบุตรผู้บวชแล้วอยู่ในสำนักของอาจารย์และอุปัชฌายะสิ้น5ปีบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติทำปาติโมกข์และภาณวาระและสูตร2 3สูตรให้คล่องแคล่วคือหมายความว่าบวชเข้ามาแล้วอยู่กับครูอุปัชฌาย์อาจารย์ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนทรงจำได้หลายๆสูตรด้วยกันอย่างเช่นอย่างน้อยๆที่สุดก็ต้อง 2-3 สูตรจำให้ได้ให้คล่องแคล่วแล้วก็เรียนกรรมฐานคือเรียนกรรมฐานให้คล่องปากขึ้นใจเรียนให้เข้าใจเลยเบื้องต้นตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะว่าลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติเป็นอย่างนี้อย่างนี้จนถึงบรรลุเป็นพระอรหันต์เรียกว่าเรียนจนเข้าใจละเอียดไม่มีความสงสัยติดขัดในข้อปฏิบัติโดยไม่มีความอะไรในตระกูลพระที่จะปฏิบัติวิปัสสนาธุระนั้นน่ะจะต้องไม่มีอะไรในตระกูลอะไรในคารวาสญาติโยมเนี่ยไม่มีหรืออะไรในหมู่คณะสืบต่อพยายามเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระอรหันต์อย่างนี้ชื่อว่าวาสธุระเป็นธุระที่ผู้ที่บวชเข้ามามุ่งหวังที่จะชำระละกิเลสเป็นผู้ที่ต้องการเพื่อจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ส่วนกุลบุตรเล่าเรียน1นิกาย2นิกายหรือ5นิกายตามกำลังของตนพึงประกอบศาสนาให้บริสุทธิ์ดีโดยปริยัติและโดยอัตเรียกว่าปริยัติธุระคือเป็นธุระที่เกิดจากการเล่าเรียนพระปริยัติธรรมทรงจำ1นิกายก็ได้เช่นทีฆนิกาย34สูตรก็ทรงจำเอาไว้หรือว่ามัชฌิมนิกาย152สูตรก็ทรงจำหรืออาจจะจำสังยุตตนิกาย 7,000 กว่าสูตรสูตรสั้นๆหน่อยหรือว่าคัมภีร์อังคุตตรนิกาย 9,000 กว่าสูตรหรือว่าคุทกานิกาย15คัมภีร์เนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทรงจำท่องให้คล่องปากขึ้นใจตามความรู้ตามความสามารถการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมหรือศึกษาพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอรรถกถาให้รู้คำอธิบายที่ถูกต้องลักษณะเหล่านี้เรียกว่าปริยัติธุระอีกสำนวนหนึ่งเขาบอกคันธธุระกับวิปัสสนาธุระคันธธุระก็คือธุระว่าด้วยการศึกษาเล่าเรียนพระคัมภีร์ส่วนวิปัสสนาธุระก็คือธุระว่าด้วยการปฏิบัติธรรมคือการเจริญวิปัสสนา
เช่นถ้าหากว่าพระผู้ที่มีความเข้าใจในเรื่องการเจริญอาการ32ก็มีการท่องมีการสวดมีการสาธยายวจสาเรียกว่าท่อด้วยวาจาแล้วก็ตามคิดด้วยใจเช่นเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจนะขาโลมาเกสาอย่างเงี้ยคือทวนกลับไปทวนกลับมาว่าให้คล่องพอคล่องปากเคลื่อนใจแล้วก็พิจารณาโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยโอกาสใช้วันหนึ่งคืนหนึ่งหรือว่าใช้วันคืนล่วงไปด้วยการตรึกถึงกรรมฐานทั้งหลายเหล่านี้หรือว่าผู้ที่จะพิจารณาเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะก็ตรึกเป็นไปตามนั้นทีนี้กุลบุตร2ท่านเหล่านั้นเนี่ยกล่าวว่าบรรดาธุระ2อย่างว่าสะธุระเท่านั้นประเสริฐจะดีที่สุดมันก็ต้องศึกษาแล้วเอาไปปฏิบัติมันจึงจะประสบความสำเร็จสูงสุดก็เลยคิดว่าเอ๊ะพวกเราก็ยังหนุ่มจักบำเพ็ญว่าสะธุระในเวลาตนแก่ก่อนแก่ๆค่อยปฏิบัติวิปัสสนาให้มันจริงจังจักบำเพ็ญปริยัติธุระก่อนจึงปรารภปริยัติคือปรารภในการศึกษาเล่าเรียนท่องจำสวดสาธยายอย่างเงี้ยท่านทั้งสองโดยปกติเที่ยวก็เป็นคนมีปัญญาต่อการไม่นานนักก็มีความรู้อันกระทำแล้วในพุทธพจน์ทั้งสิ้นไม่นานเรียนจากอุปัชฌาย์อาจารย์สามารถที่จะทรงพระไตรปิฎกได้หมดเลยโอ้เก่งมากและก็เป็นผู้ฉลาดในการวินิจฉัยในพระวินัยเป็นอย่างยิ่งวินัยเนี่ย 21,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยนะเรียกว่าพวกอาบัติทั้งหลายแหล่เนี่ยพระสองรูปองค์เนี่ยฉลาดในพระวินัยปิฎกมากอย่างไรเป็นปาราชิกอย่างไรเป็นอาบัติสังฆาทิเศษอย่างไรเป็นอาบัติทุลจายบัตทุกกฎทุกภาสิทธิ์ท่านแต่ฉานว่าในอาบัติข้อนี้มีองค์เท่าไหร่ถ้าหากว่าครบองค์5เป็นอาบัติถ้าขาดไปองค์หนึ่งอาบัติก็ลดน้อยตามจำนวนนั้นลงไปท่านเป็นพระที่แตกฉานในพระวินัยและท่านทั้งสองก็เพราะอาศัยปริยัติอาศัยการศึกษาเล่าเรียนก็พอเรียนมีความรู้แตกฉานแล้วก็แสดงธรรมแนะนำสั่งสอนประชาชนทั่วไปทีนี้พอแนะนำสั่งสอนอาศัยความรู้ความสามารถอันนี้ก็เกิดบริวารเกิดลูกศิษย์ลูกหามาศรัทธามากขึ้นทีนี้อาศัยบริวารคือลูกศิษย์ลูกหามากก็เกิดลาภสักการะลาภสักการะชื่อเสียงก็เกิดขึ้นแต่ละรูปนั้นก็มีภิกษุ500เป็นบริวารโอ้ใครก็มาอยู่สำนักของท่านอ่ะโอ้ยสององค์นี้เป็นพระที่มีความรู้แตกฉานใครมีลูกมีหลานก็ฝากลูกหลานไปบวชอยู่กับท่านองค์หนึ่งก็มีลูกศิษย์500รูปในท่านเหล่านั้นแสดงอยู่ซึ่งศาสนาของพระศาสดาเป็นเหมือนกับพุทธกาลคือพระสององค์เนี่ยแตกฉานมากเวลาท่านแสดงท่านแสดงตามพุทธพจน์เนี่ยท่านทรงจำได้หมดท่านลูกศิษย์ลูกหาของท่านเนี่ยโอ้ยมีศรัทธาอาถรรพ์ร่าเริงศึกษาพระธรรมคำสอนตามครูบาอาจารย์แนะนำประชาชนชาวบ้านก็โอ้พากันศึกษาพระธรรมคำสอนฟังพระธรรมกันมากห่างจากวัดนั้นไปอีกวัดหนึ่งมีภิกษุสองรูปองค์หนึ่งเป็นธรรมวาทีพูดเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสอนอีกองค์หนึ่งเป็นอธรรมวาทีเป็นคนที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมพระสององค์นี้ก็อยู่ในวัดใกล้บ้านอธรรมวาทีพระชั่วนะพระชั่วรูปนี้เป็นคนดุร้ายเป็นคนหยาบคายปากจัดอัจฉาจารย์ของพระอธรรมวาทีนอกนี้ปรากฏแก่พระธรรมวาทีการไปทำพระชั่วรูปนี้เนี่ยท่านทำอะไรเนี่ยพระอีกองค์หนึ่งเนี่ยรู้เลยว่าโหองค์นี้เนี่ยท่านมือพฤติกรรมชั่วอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นศาสนาเสื่อมแน่ถ้าปล่อยให้พระองค์นี้เนี่ยท่านประพฤติตัวทำชั่วลักษณะนี้นานๆศาสนาของพระผู้มีพระภาคเสื่อมแน่แต่พระธรรมวาทีก็เตือนพระอธรรมวาทีด้วยอาศัยกรุณาเป็นเบื้องหน้าเป็นปุเรขาสงสารโอ้ยทำไมท่านไปทำชั่วมากนักก็เลยไปแนะนำตักเตือนว่าผู้มีอายุกรรมนี้ของท่านไม่สมควรแก่พระศาสนาท่านปฏิบัติอย่างนี้ไม่สมควรแก่ปริยัติไม่สมควรแก่ปฏิบัติไม่สมควรแก่ปฏิเวทเลยนะถ้าหากว่าท่านทำตัวอยู่อย่างนี้พระศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองได้ยังไงพระอธรรมวาทีก็คัดค้านพระชั่วรูปนั้นก็ค้านว่าท่านเห็นอะไรท่านฟังอะไรพระธรรมวาทีก็บอกอีกรูปว่าพระวินัยทรทั้งหลายจักรู้ไอ้พฤติกรรมของท่านทั้งหมดนะเดี๋ยวผมจะเอาไปเล่าให้พระวินัยทรฟังพระวินัยทรเนี่ยท่านจะตัดสินวินิจฉัยท่านตั้งแต่นั้นนี่พระอธรรมวาทีรู้เลยว่าพระวินัยทรทั้งหลายจักวินิจฉัยเรื่องนี้ไซ
ที่พึ่งในศาสนาของเรานี่ไม่มีแน่ถ้าหากว่าเรื่องนี้จนถึงพระวินัยทอนให้ตัดสินเนี่ยรับรองเนี่ยเราศึกแน่นอนเลยเราไม่มีโอกาสอยู่ในศาสนาเราถูกสวดถูกอะไรแน่นอนเลยหมายความว่าไม่มีที่พึ่งเลยประสงค์จะทำฝ่ายพระวินัยทอนทั้งสององค์นั่นแหละให้เป็นฝักฝ่ายของตนไม่อยากหาพวกแล้วคะนี่ก็เลยถือเอาบริขารทั้งหลายนั้นน่ะก่อนเที่ยวเข้าไปหาพระเถระสองรูปคือเข้าไปหาพระวินัยทอนสององค์นั่นแหละเรียกว่าถือเครื่องบรรณาการอย่างดีไปเลยแล้วก็ถวายพวกสมณะบริขารปรารภเพื่อจะอยู่นิสัยต่อพระเถระเหล่านั้นไปขอฝากฝังเป็นลูกศิษย์ท่านทันทีเลยอ่ะฉลาดเนี่ยถ้าหากว่าเราไปเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ก็คงไม่ทิ้งเราอ่ะพระอธรรมวาทีพระชั่วรูปนี้ก็รู้เข้าใจแล้วก็ไปบำรุงพระเถระทั้งหมดเหมือนประสงค์จะบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติโดยเคารพจากนั้นในวันหนึ่งพระอธรรมวาทีก็ไปสู่ที่บำรุงก็คือเข้าไปคอยรับใช้พระวินัยทอนสององค์ที่มีลูกศิษย์องค์ละ500เนี่ยไปบำรุงไปปฏิบัติไปบีบไปนวดไหว้แล้วก็พระเถระเหล่านั้นก็ปล่อยไปอยู่บอกเวลาพวกคุณกลับไปพักผ่อนกันได้แล้วก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นนั่นแหละพระเถระทั้งหลายก็เลยถามพระอธรรมวาทีนั้นว่ามีอะไรจะพึงพูดอีกหรือมีอะไรจะพูดต่อไหมพระอธรรมวาทีก็บอกว่าท่านมีครับผมนี่ไปทะเลาะกับภิกษุรูปหนึ่งเพราะอาศัยอัจฉาจารย์ของผมมารยาทของผมเนี่ยผมไปทะเลาะกับพระรูปนั้นพระรูปนั้นเขาหาเรื่องผมอะแต่ก็เพราะความประพฤติของผมเขาก็เลยหาเรื่องกับผมถ้าภิกษุนั้นมาที่นี้บอกเรื่องนั้นซะคือบอกความประพฤติของผมอ่ะนะโปรดอย่าวินิจฉัยตามวินิจฉัยอาจารย์อย่าวิจัยเรื่องนี้เลยนะคล้ายๆกับอาจารย์ยกฟ้องเลยอ่ะถ้าเขามาฟ้องเรื่องนี้อาจารย์ยกฟ้องเลยนะพระเถระทั้งหลายก็เลยบอกว่าการไม่วินิจฉัยเรื่องที่เกิดขึ้นตามวินิจฉัยนี่ไม่สมควรทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกเรื่องมาก็ต้องวินิจฉัยพระอธรรมวาทีก็บอกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอาจารย์ครับเมื่อท่านทำการวิจัยอย่างนั้นผมจะไม่มีที่พึ่งในศาสนาความชั่วความเลวอันนั้นเนี่ยจงยกให้ผมเถอะความผิดความชั่วเลวซามอย่างนั้นเอาไว้ให้ผมแต่เพียงผู้เดียวเถอะอาจารย์ไม่ต้องรับผิดชอบหรอกเพียงแต่อาจารย์อย่าวินิจฉัยเพราะบาปก็บาปก็เรื่องของผมก็แล้วกันเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายอย่าวินิจฉัยเรื่องนั้นพระวินัยทอนเหล่านั้นเนี่ยถูกพระอาธรรมวาทีบีบคั้นอยู่อย่างนั้นคือหมายความว่ากินสวยเข้ามาเยอะแล้วอ่ะเขาเอาสวยเอาของอย่างโน้นอย่างนี้มาถวายเยอะแล้วมันก็ถูกเขาพูดซักไซ้อย่างนี้อ้าวเราก็ฉันของเขามาตั้งเยอะแล้วจะทำยังไงล่ะคะนี่คือตามธรรมดาของคนส่วนใหญ่จะกตัญญูกตเวทีใช่ไหมพอคนที่เขามีบุญคุณกับเรามากๆขึ้นขอร้องปั๊บเราก็สงสารนะก็เลยยอมรับไม่เป็นไรไปเดี๋ยวผมแค่นี้ผมเลิกฟ้องให้ก็ได้ไม่ยากพระอธรรมวาทีนั้นก็รับปฏิญญาของพระวินัยทอนเหล่านั้นแล้วก็ไปสู่อาวาสพระอธรรมวาทีเนี่ยพอรู้ว่าทางพระผู้วินิจฉัยตัดสินเนี่ยศาลเนี่ยดูว่ายกฟ้องเนี่ยเราได้พวกแล้วก็กลับไปวัดเลยไปถึงก็ไปเล่นงานพระธรรมวาทีไปเล่นงานพระดีเลยว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยจบแล้วท่านในสำนักของพระวินัยทอนแล้วก็ดูหมิ่นพระธรรมวาทีนั้นให้หนักข้อยิ่งขึ้นแล้วก็พูดหยาบคายมีคำด่าคำเสียดสีทำให้พระธรรมวาทีพระดีๆในวัดนั้นเนี่ยอยู่ไม่ได้คายเนี่ยในวัดแบ่งออกเป็น2ฝ่ายใช่ไหมกลุ่มพระดีกับกลุ่มพระชั่วพระชั่วเนี่ยพอได้พวกคือฝ่ายศาลฝ่ายตัดสินได้เป็นฝ่ายตัดสินเป็นสมัครพรรคพวกเข้าแล้วก็กลับไปหาเรื่องที่วัดคืนนะคะนี่พระธรรมวาทีก็เลยคิดว่าพระอธรรมวาทีนี้มีที่อิงอาศัยแล้วโอ้องค์นี้ฉลาดเนาะฉลาดเนาะหาสมัครพรรคพวกไว้เรียบร้อยแล้วก็เลยออกจากวัดทันทีไปหาภิกษุ 1,000 รูปภิกษุ2รูปนี้รูปหนึ่งมีบริวาร500ใช่ไหมก็เลยรวมเป็น 1,000 ซึ่งเป็นบริวารของพระเถระทั้งหลายก็เลยกล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระเถระควรวินิจฉัยเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมไม่ใช่หรืออุปัชฌาย์อาจารย์ของท่านเนี่ยหรือพระเถระผู้ทรงไว้ซึ่งคุณในพระศาสนาเนี่ยท่านควรวินิจฉัยเรื่องในศาสนาไม่ใช่หรือไม่ให้ระลึกให้แสดงความล่วงเกินแก่กันและกันแล้วพึงทำความสามัคคีหรือไม่ก็น่าจะเอาสององค์นี้มาออมชอมต่างคนมาตั้งอยู่ในศีลในธรรมนี่
ทำไมปล่อยไปอย่างนี้แต่พระเถระเหล่านี้ไม่วินิจฉัยเรื่องเลยไม่ทำความสวัสดีนี่มันเรื่องอะไรกันพระเถระอาจารย์เนี่ยท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านน่าจะตัดสินใจท่านน่าจะตั้งอยู่ในธรรมนะท่านไม่น่าให้เรื่องมันยาวมาขนาดนี้ไม่น่าให้เรื่องมันเสียหายกันขนาดนี้เลยพระทั่วไปก็วินิจฉัยถึงพระเถระสองรูปจากนั้นพระอธรรมวาทีก็ได้โอกาส